ขอที่คุณเชิดพงศ์ตอบไปเลยครับผมก็กำลังฟังดร.ปฐมพงศ์อย่างเพลิดเพลินฟังไปก็แอบน้อยใจนิดๆนะฮะว่าจริงๆผมเทคโนโลยีมันไปไกลมากแต่ว่าเราเองมีหลายพืชเหลือเกินที่เรายังขาดเรื่องพวกนี้นะครับไม่ทราบขอนะฮะโอ้ไม่ใช่ก็ขอข้ามมาตรงนี้นิดนึงนะฮะเพราะว่าจริงๆเดี๋ยวก็มีบางเรื่องที่พูดก็คงตอบคำถามของเมื่อกี้ของน้องท่านหนึ่งที่นั่นนะฮะจริงๆเนี่ยอย่างเราพูดถึงเนี่ยมีประเด็นหนึ่งที่เมื่อกี้ผมจั่วไปว่าเอ๊ะแล้วทำไมเรามองยังไงนะฮะว่าบริษัทเนี่ยจะไปผลิตเมล็ดที่ไหนยังไงนะครับเราพูดตรงนี้ก่อนนะฮะว่าเราเร็วๆเลยก็คือว่าประเด็นที่หนึ่งก็คือว่าประเทศแหล่งผลิตนั้นเนี่ยนะฮะผลิตแล้วของเอาไปใช้ได้หรือเปล่านะฮะตัวแรกที่ผมพูดถึงก็คือว่ามันมีเกี่ยวกับเรื่องโรคที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ไหมนะฮะเพราะว่าจากประสบการณ์ผมที่ผมวางแผนการผลิตของมะเขือเทศทั่วโลกอยู่ที่อเมริกา2ปีกว่าเนี่ยถ้าแหล่งเรามีหลายแหล่งนะครับที่ผลิตและคุณภาพเนี่ยดีกว่าประเทศไทยในเรื่องของความงอกความถูกต้องสายพันธุ์ดีกว่าแต่เราไม่สามารถผิดได้เนื่องจากว่าแหล่งนั้นเนี่ยมันมีโรคที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันถ้าพูดถึงเรื่องของโรคที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์เนี่ยนะฮะก็ยังฝากกับทางสวทช.ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรายังมีเรื่องที่เราต้องฟิลแกปตรงนี้พอสมควรนะฮะอย่างเช่นว่าจะทำยังไงในการตรวจโรคพืชให้ได้ให้มันยำนะฮะตรวจได้ว่องไวจากนั้นเราจะป้องกันยังไงเกี่ยวกับเรื่องของโรคที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์นะฮะเพราะนี้เป็นปัจจัยแรกเลยปัจจัยหลักนะฮะไม่ว่าคุณจะทำได้ดีแค่ไหนถ้าคุณติดโรคที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์เนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะผิดได้เหมือนกันนะฮะปัจจัยต่อมาก็เกี่ยวกับเรียก production reliability ก็คือว่าคุณทำแล้วได้คุณภาพได้ปริมาณไหมนะฮะแล้วขณะเดียวกันคุณได้ของตามที่ต้องการไหมนะฮะเพราะว่าปัจจุบันการปลูกพืชในแต่ละการปลูกพืชทั่วโลกเนี่ยมันเป็นไดนามิกนะครับผิดจากประเทศนี้ข้ามไปผลิตประเทศนู้นเพื่อปลูกเอาผลสดมันจะหมุนไปทั่วโลกถ้าเราไม่ได้ตามเวลามันก็ไม่สามารถที่จะใช้ได้ทันเม็ดก็ต้องเก็บข้ามไปเป็นปีนะครับการเดียวกันต้นทุนเป็นยังไงนะฮะแล้วขณะเดียวกันเรื่องของนโยบายการเมล็ดพันธุ์คือการทำเมล็ดพันธุ์มันก็มีการนำเมล็ดพันธุ์พ่อและพันธุ์แม่เข้ามาเพราะฉะนั้นซีดมูฟเมนต์ตรงนี้เป็นไงนะฮะอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องพรบ.พันธุ์พืชเป็นหลักว่าทางรัฐบาลจะสนับสนุนอะไรยังไงบ้างนะครับตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับเรามาดูต่อมาก็คือว่าแล้วถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยถ้าประเทศไทยเนี่ยเราจะเป็นซีดฮับเนี่ยเราจะทำยังไงนะครับก็คืออันที่หนึ่งก็คือจากสไลด์เมื่อกี้เนี่ยคือเราก็ต้องสามารถที่จะแข่งขันพวกนี้ได้นะครับแล้วก็แน่นอนเรื่องโรคพืชไม่ควรจะมีนะครับขณะเดียวกันเนี่ยในใบไหลพืชเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเรามีช่วงเวลาการผิดค่อนข้างสั้นนะฮะอย่างสมมติมะเขือเทศเนี่ยเราผิดได้แค่เป็นบางช่วงเท่านั้นนะฮะเราไม่สามารถผิดได้ทั้งปีเขาอยากให้เราผลิตได้ตลอดทั้งปีซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นประการหนึ่งก็คือประเทศไทยเนี่ยเราไม่มีพื้นที่ที่สูงนะฮะอย่างเช่นที่ราบสูงประมาณสัก800เมตรนะฮะ800เมตรขึ้นไปนะฮะ800เมตรถึง 1,000 เมตรพวกเนี้ยเราไม่ค่อยมีเราจะทำยังไงเทคโนโลยีตรงนี้จะจัดการยังไงนะฮะทางก็อาจจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีของโรงเรือนหรือแม้กระทั่งเทคโนโลยีต่างๆในการที่จะปรับลดเรื่องอุณหภูมิให้ได้นะฮะว่าจะทำไงให้สามารถแข่งขันได้แล้วก็ผมโจหัวไว้ก็คือเรื่องการสนับสนุนของรัฐบาลนะฮะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องพรบ.พันธุ์พืชในการที่จะนำเม็ดเข้าและเม็ดออกนะฮะในหลายประเทศเนี่ยเขาก็ผลิตได้ดีแต่เขาไม่สามารถทำได้เนื่องจากว่าเมล็ดเนี่ยช้ามากบางที6เดือนเม็ดยังไม่ไปไหนเลยซึ่งตรงนี้ต้องฝากไว้นะครับรวมกระทั่งถึงการออกใบรับรองปลอดศัตรูพืชนะฮะอันนี้คุยเรื่องดีเทลนิดนึงนะครับรวมทั้งถึงการสนับสนุนการลงทุนซึ่งต่างๆพวกนี้ตรงนี้เนี่ยผมอยากจะบอกว่ามันเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่อง
นะฮะเกี่ยวกับพรบพันธุ์พืชทำไมถึงเป็นอย่างนั้นและเกี่ยวเรื่องเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของทางเทคโนโลยียังไงนะฮะปัจจุบันเนี่ยผมยกตัวอย่างเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเป็นแหล่งผลิตพวกพืชตระกูลแตงนะฮะไม่ว่าจะเป็นเมลอนหรือแตงโมเนี่ยเยอะมากเราผลิตเป็นปีในปีนึงเป็นอาจจะว่าเป็น100ตันแต่เรามีแค่โรคโรคเดียวนี่ผมยกตัวอย่างให้ฟังนะฮะแบคทีเรียฟุตบอทนะฮะโรคเดียวทำให้การผลิตเนี่ยลดลงไปเลยเฉพาะของมอนซานโตเองลดลงไปอาจจะเกือบจะศูนย์จากเป็นหลายหลายสิบตันตัวนี้เนี่ยถามว่าเราต้องการอะไรนะฮะอันที่หนึ่งเราต้องเริ่มต้นตั้งแต่พรบพันธุ์พืชว่าเราจะจัดการไงเราจะสนับสนุนยังไงให้ทางหน่วยงานกักกันพืชเนี่ยมีเทคโนโลยีที่ดีที่ว่องไวในการตรวจว่าเฮ้ยเมล็ดพันธุ์ที่คุณนำเข้ามาเนี่ยมันไม่มีเชื้อโรคตัวนี้ติดมาเพราะผมยังตัวผมเองยังข้องใจว่าเชื้อโรคตัวนี้มันมาได้ยังไงทั้งที่แต่ก่อนเนี่ยเราไม่เคยมีรีพอร์ตว่าเราเจอโรคพวกนี้ขณะเดียวกันเนี่ยผมก็อยากจะได้เทคโนโลยีที่อย่างเช่นอย่างดร.ปฐมพงศ์ว่าตัดรากทีนึงจึ้งออกมาปุ๊บไม่กี่นาทีเรารู้ได้เลยเราก็ต้องการเทคโนโลยีตรงนี้เหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วจะทำยังไงเราถึงจะแม่นยำนะฮะเราไปตรวจพืชซึ่งเป็นซีดบอลเราจะทำยังไงมีเทสคิดมีอะไรที่สามารถจิ้มปุ๊บแล้วมันสามารถแม่นยำไม่ false positive หรืออะไรทำนองนี้ซึ่งตรงนี้เรายังผมยังคิดว่าเราก้าวไปในบางโรคแต่ว่าเรายังไม่ cover นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องฝากไว้เพราะว่าเทคโนโลยีตรงนี้เนี่ยมันต้องการความค่อนข้างแม่นยำนะฮะอันนี้ยกตัวอย่างนะครับแต่นี่มาดูว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นยังไงนะฮะประเทศไทยเนี่ยจริงๆเนี่ยเราค่อนข้างที่จะได้เปรียบนะฮะในภาพบวกนะฮะเราเห็นว่าเราค่อนข้างได้เปรียบในเรื่องต่างๆที่เราพูดมาเมื่อสักครู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคนี่เฉพาะมะเขือเทศนะฮะในพืชตระกูลมะเขือนะฮะแล้วก็เรื่องโรคพืชที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์เราก็ค่อนข้างน้อยนะฮะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของทางฝ่ายแผนควอรันตีเราก็ค่อนข้างจะเข้มแข็งผมต้องโดยส่วนตัวผมต้องกล่าวตรงนี้ว่าทางเจ้าหน้าที่แผนควอรันตีของเราเนี่ยเข้มแข็งแต่ขณะเดียวกันเนี่ยผมก็ต้องขอร้องเหมือนกันว่าเราจะทำไงจะซัพพอร์ตทางหน่วยงานของแผนควอรันตีให้เข้มแข็งได้นะฮะซึ่งส่วนหนึ่งก็อย่างที่เรียนว่ามันก็จะมาจากหลายๆส่วนแม้ทั้งเรื่องของสวทช. อย่างเช่นการตรวจเมล็ดที่นำเข้ามานะฮะปัจจุบันใช้เวลาตรวจประมาณ1เดือนนะฮะไอการที่1เดือนหมายความว่าอะไรเม็ดต้องนำเข้ามาอย่างน้อยก่อนล่วงหน้าประมาณ1เดือนไม่ต่ำกว่านั้นนะมันทำให้เราเสียโอกาสไปพอสมควรทำไงเราถึงจะมีเทคโนโลยีตรงนี้ว่าตรวจให้มันได้แม่นยำและเร็วขึ้นนะฮะอันนี้เป็นประการหนึ่งนะฮะเรามาดูในฝั่งลบเช่นอันนี้พูดคร่าวๆอย่างเช่นพวกค่าแรงเรื่อง production window ที่เราค่อนข้างแคบนี่พูดไปแล้วนะฮะแล้วก็เรื่องของพรบพันธุ์พืชเกี่ยวเรื่องการเรื่องของ Germ Plasm Security ว่าจะจัดการยังไงอันนี้ต้องฝากไว้อีกข้อหนึ่งที่ฝากไว้เลยซึ่งอันนั้นเลยก็คือสิทธิ์เทคโนโลยีจริงๆปัจจุบันเนี่ยถ้าผมว่าจริงๆคือเราขาดสิทธิ์เทคโนโลยีค่อนข้างเยอะอย่างทำไมถึงผมพูดอย่างนั้นนะครับปัจจุบันเนี่ยในเมล็ดพันธุ์ผักเนี่ยเขาข้ามไปเนี่ยค่อนข้างไกลมากนะฮะอย่างสมมติว่าท่านอาจจะไม่นึกถึงว่าอาจจะนึกไม่ถึงว่าปัจจุบันเข้าเม็ดเมล็ดเนี่ยไปเอ็กซเรย์แล้วนะครับไปเอ็กซเรย์แล้วตรวจการมีชีวิตนะครับตรวจเอ็กซเรย์แล้วทีละเม็ดทีละเม็ดทีละเม็ดเขายังสามารถลงทุนได้ผมก็อยากจะฝากตรงนี้ว่าจริงๆตรงนี้เทคโนโลยีตรงนี้นะฮะแล้วเรามาเทียบกับมูลค่าเมล็ดของเขาเนี่ยเมล็ดค่อนข้างที่จะมีมูลค่าค่อนข้างแพงนะฮะผมก็อยากได้ตรงนี้เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไงเราถึงจะนะฮะเม็ดมาดูปุ๊บจะจัดการไงให้ดูว่าเม็ดมันมีชีวิตปัจจุบันเราดูการดูเมล็ดมีชีวิตประการหนึ่งเราก็ตัดออกมาดูความมีชีวิตเขาเรียกเตตัสโซเลียมเทสแต่เม็ดมันก็จะเสียหายไปจะตายไปซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่ต้องฝากไว้นะฮะ
จากภาพรวมทั้งหมดเนี่ยผมว่าปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเราเองเนี่ยเราต้องมาโพสิชันนิ่งตัวเราเองใหม่นะครับว่าจริงๆประเทศไทยเนี่ยถ้าเราจะเป็นสีหับเนี่ยเราต้องข้ามไปเราไม่สามารถที่จะข้ามมาเราไม่สามารถที่จะทำเมล็ดพันธุ์ในระดับล่างๆได้แล้วนะฮะเราต้องร่วมกันพัฒนาเราต้องไปผลิตเมล็ดพันธุ์สำหรับตลาดที่เขาเรียกว่าตลาดค่อนข้างกลางถึงตลาดสูงซึ่งเราไปทางนั้นอยู่แล้วนะฮะนี่เป็นเรื่องนะฮะอย่างที่บอกว่า positioning ประเทศไทยใหม่เราต้องพิจารณาตรงนี้ใหม่ว่านะเราต้องเป็นซัพพลายตลาดเพราะอะไรอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกมาว่าโจหัวไปว่าทำไมผมถามว่าเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศจริงๆมันราคาเท่าไหร่ใช่ไหมฮะอันนั้นเป็นเรื่องจริงนะฮะทั่วไปเขาก็ขายกันประมาณอย่างนั้นในตลาดบนนะครับในตลาดบนเพราะฉะนั้นจริงๆเราเนี่ยเรามีศักยภาพอยู่แล้วเราต้องข้ามไปตลาดบนตรงนี้อยู่แล้วนะครับขณะเดียวกันอย่างที่บอกว่าก็คือว่าประเทศไทยถ้าเรามองในทั้งสองฝั่งในเรื่องของการเป็นผู้ผลิตขณะเดียวกันเราก็ต้องมองว่าเราเป็นผู้กระจายเหมือนกันนะฮะก็ต้องมองว่าจะมีกฎหมายหรือมีอะไรที่สามารถรองรับช่วยให้การกระจายเมล็ดของเราเนี่ยไปได้ค่อนข้างไวนะฮะในหลายๆประเทศเนี่ยเขาก็แข่งขันในเรื่องพวกนี้อยู่นะฮะแต่บางประเทศเองเนี่ยก็จะติดปัญหาในเรื่องของการกระจายเป็นสิทธิ์ distribution เนี่ยมีปัญหาเนื่องจากว่าพ.ร.บ.ของเขาเนี่ยค่อนข้างจะนั่นแล้วทำให้เสียเวลาแต่ขณะเดียวกันเพื่อนบ้านเราหลายประเทศก็มีการแก้ไขกฎหมายในเรื่องพวกนี้ทำให้เม็ดเขาเนี่ยสามารถ movement ได้ค่อนข้างไวขณะเดียวกันผมต้องฝากไว้ว่าเราเองก็ต้องดูเหมือนกันว่าการมูฟเมนต์ส่วนหนึ่งแต่การเดียวเราจะป้องกันเมล็ดของเรายังไงจากโรคพืชที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์นะครับแล้วก็สีเทคโนโลยีนี่จริงๆเราขาดจริงๆถ้าถามผมเราขาดจริงๆนะครับเพราะว่าเรื่องของเมล็ดพันธุ์พืชเนี่ยแม้ทั้งเรื่องการตรวจเนี่ยมันไปไกลมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นการตรวจความถูกต้องของสายพันธุ์เดี๋ยวนี้ตรวจโดยระดับเขาเรียกสนิปคือsingle nucleotide polymerase แล้วเราตรวจกันไปถึงขนาดนั้นแล้วนะฮะ germination นะฮะเราตรวจความงอกตรวจไปพวกนี้อยู่แล้วตรวจแม้ทั้งว่าเพาะออกมาดูว่ามันสามารถเอาไปใช้ได้จริงประมาณแค่ไหนเขาไปไกลขนาดนี้แต่ว่าย้อนกลับมาปัจจุบันเนี่ยเมืองไทยเรายังไม่มีสิทธิ์แลบที่รองรับโดย ISTA เลยเพราะฉะนั้นจริงๆตรงนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยค่อนข้างที่จะขยับตัวเนี่ยไปช้าหรือแม้กระทั่งเรื่องของเทคโนโลยีการทำเล็ดต่างๆอย่างเช่นเรื่องของการพรามิงนะฮะการพรามิงหรือการตรวจสอบนะฮะอย่างยกตัวอย่างเช่นอย่างเมื่อกี้ที่ทางดร.กนกเวชท่านพูดถึงเรื่องการวัดขนาดเราจะสามารถลิงก์อะไรพวกนี้ได้ไหมนะฮะแต่เราสามารถวัดขนาด MBO ข้างในได้ไหมอะไรเงี้ยนะฮะแล้วลิงก์ขนาดของ MBO เนี่ยไปลิงก์กับความงอกได้ไหมหรือไปลิงก์กับความแข็งแรงของเมล็ดได้ไหมซึ่งอย่างเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ยังเป็นเรื่องที่เราสามารถพัฒนาต่อยอดเนี่ยไปได้ค่อนข้างเนี่ยเยอะนะครับพอดีหรือแม้ทั้งในส่วนเรื่องของรากเหมือนกันนะครับผมเข้าใจว่าจะจบแล้วครับผมพอดีเลยนะครับปีเยอะเลยก็แสดงว่าเรื่องของการที่เราจะเป็นซีดฮับเนี่ยเราก็ยังติดอีกหลายเรื่องเหมือนกันอันนี้ทางสมาคมเมล็ดพันธุ์ก็กำลังขับเคลื่อนอยู่ใช่ไหมครับโดยเฉพาะยังยิ่งระดับนโยบายอะไรนี้ก็คงยังต้องใช้เวลาพอสมควรแต่ยังพอมีความหวังไหมครับยังไม่รู้ คือผมยังฝากความหวังไว้อยู่ผมยังคิดว่าประเทศไทยยังมีความหวังอยู่ คืออยากให้เราได้เห็นภาพยังทำไมผมถึงจั่วภาพแรกมาว่าประเทศไทยเนี่ยทางพืชตระกูลมะเขือเนี่ยเราเป็นอันดับหนึ่งลำดับต้นๆของโลกเราไม่ได้เป็นลำดับต้นๆของเอเชียหรือไม่อันดับต้นๆของในทวีปนี้เราเป็นอันดับต้นๆของโลกเราต้องมองภาพตัวเราเองว่าเราเนี่ยมีศักยภาพแต่อยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะไปยังไงการเดียวกันก็คือแสดงว่าถ้าเราทะลุตรงนี้ไม่ได้เนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะหลุดถอยลงมาใช่ครับคือผมต้องบอกเลยว่าจริงๆเนี่ยในภาคของเอกชนเนี่ยหลายๆบริษัทเนี่ยเขาอยากจะเข้ามาผลิตในประเทศไทยแต่ก็ติดขัดในบางเรื่องอย่างที่เรียนมานะฮะว่าบางครั้ง
มันเป็นเรื่องของกฎระเบียบบ้างนิดหน่อยนะฮะเป็นเรื่องของสิทธิ์เทคโนโลยีนิดหน่อยว่าเอ๊ะมันทำไงเราถึงจะไปในเรื่องพวกนี้ได้ขณะเดียวกันเนี่ยอย่างเช่นเราเองเนี่ยเราเคยร่วมงานทดลองกับทาง M-Tech เกี่ยวเรื่องแม้กระทั่งเทคโนโลยีของพลาสติกสีนะฮะว่าเอ๊ะทำไงพลาสติกสีขนาดนี้จะมีผลกับการเจริญเติบโตของพืชไหมอย่างเรื่องพวกนี้เราเองเนี่ยจริงๆถามว่าเอกชนเนี่ยเขายังสนใจไหมเขาสนใจนะฮะซึ่งสามารถประยุกต์กับเทคโนโลยีของโรงเรือนเพราะว่าอะไรเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราผลิตได้แค่ฤดูเดียวทำไงเราถึงจะผลิตได้หลายฤดูเขาอยากให้เราผลิตบริษัทก็อยากให้เมืองไทยผลิตแต่เมืองไทยผลิตไม่ได้นี่เป็นก็คือเป็นโจทย์ใหญ่คือดีมานด์มีแต่ว่าซัพพลายเรายังจะทำไงให้เราขับเคลื่อนตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นการที่จะสามารถที่จะยืดระยะเวลาของการผลิตให้ยาวขึ้นก็ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีของโรงเรือนด้วย